สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการปรึกษาประดิษฐ์นะคะท่านผู้ชมคะยังจําการบ้านที่ดิฉันให้กับท่านผู้ชมในครั้งที่แล้วได้ไหมคะว่าดอกรองเท้านารีจะอยู่ในตําแหน่งไหนนะคะสําหรับในวันนี้ดิฉันก็นําการบ้านส่วนที่ดิฉันนะคะนําไปประกอบในขอนไม้ซึ่งในกลุ่มของนะคะดอกกล้วยไม้ทั้ง4ชนิดนะคะก็ได้เสร็จสิ้นลงนะคะซึ่งรวมกันเป็นหมวดหมู่นะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมลองพิจารณาดูว่าถ้าหากว่าเราจะนำขอนหรือว่าตอดอกไม้กล้วยไม้นะคะไปให้ใครนะคะจะมีความรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็ได้มองเห็นว่ากล้วยไม้4,000นะคะที่มีความสวยงามมากนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูว่าจะออกแบบไหนนะคะขอนไม้ก็อาจจะมีความหลากหลายกันหรือภาชนะก็จะมีหลากหลายกันท่านผู้ชมก็อาจจะสามารถที่จะออกแบบเองได้นะคะท่านผู้ชมคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันจะเริ่มต้นที่ดอกไม้ในชุดใหม่นะคะเป็นลักษณะของต้นไม้หรือดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่นะคะสำหรับในวันนี้ก็เริ่มนําเสนอกับท่านผู้ชมก็คืออินทนิลน้ํานะคะซึ่งดอกอินทนิลน้ํานี้นะคะเป็นดอกไม้สีม่วงอมชมพูซึ่งมีความสวยงามนะคะซึ่งเมื่อในอดีตดิฉันไม่มีความสามารถที่จะประดิษฐ์ดอกอินทนิลน้ำนะคะได้เลยเพราะว่านึกไม่ออกว่าจะทำอย่างไรถึงให้กลีบของอินทนิลน้ำนี้ยับย่นยุ่ยี่นะคะดูเหมือนกับเป็นดอกกลีบดอกไม้ที่ยับย่นยุ่ยี่แต่มีความสวยงามจะใช้เทคนิคตัวไหนนะที่จะทำให้ดอกไม้ชนิดนี้มีความสวยงามนะคะสำหรับในวันนี้ดิฉันได้ทำการศึกษาค้นคว้านะคะแล้วก็หาวิธีการเพื่อจะนำมาเสนอกับท่านผู้ชมนะคะให้ได้เป็นดอกอินทนิลน้ำที่สวยงามได้นะคะวัสดุอุปกรณ์ก็คงหนีไม่พ้นนั่นก็เช่นเคยก็คือเป็นดินนะคะส่วนสีที่ใช้ผสมในวันนี้คือสีที่จะทำดอกอินทนิลน้ำดอกสีที่จะเหมือนธรรมชาติของอินทนิลน้ำก็คือสีชมพูสะท้อนแสงแล้วก็สีม่วงสะท้อนแสงนะคะหรือที่ดิฉันเรียกว่าเป็นสีโปร่งใสนั่นเองเป็นสีโปร่งแสงนั่นเองนะคะส่วนสำหรับใบก็ยังคงเป็นสีเขียว 95% นะคะแล้วก็สีส้ม 5% นะคะที่ยังคงใช้อยู่นะคะเกสรของดอกอินทนิลน้ำนั้นก็คือใช้เกสรสำเร็จนะคะที่มีเราเลือกที่ตุ่มเกสรเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ปัดด้วยสีม่วงนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราจะมาแต้มสีใหม่เองนะคะเพิ่มสีนะคะเพราะว่าเป็นดอกสีม่วงเพราะนั้นโคนเกสรก็จะเป็นสีม่วงตามนะคะใช้ได้สำหรับมัดเกสรมัดกลีบดอกนะคะพิมพ์ตัดนะคะก็คือมีกลีบดอกนะคะใน1ดอกจะประกอบไปด้วย6กลีบด้วยกันนะคะขนาดดอกก็จะใช้ขนาดดอกที่เท่ากันแล้วก็ประกอบด้วยกลีบเลี้ยงนะคะซึ่งกลีบเลี้ยงเราก็ใช้กลีบพิมพ์ตัดในลักษณะแบบนี้นะคะใช้พิมพ์ตัดที่มีกลีบ 5-6 กลีบนะคะก็ใช้ท้ายได้ส่วนสำหรับใบก็คือปลายแหลมนะคะปลายแหลมก้นมนนะคะมีลักษณะคล้ายกับใบไม้หลายๆอย่างเช่นอย่างใบเล็บมือนางนะคะก็สามารถที่จะนำใบส่วนนี้มาใช้ในอินทนิลน้ำได้พิมพ์อัดลายใบนะคะเราต้องใช้พิมพ์อัดลายใบที่มีลักษณะที่เหมือนนะคะใบประเภทพวกนี้ก็อาจจะเป็นพวกลักษณะของใบขนุนในต่างๆเส้นใบจะคล้ายกันนะคะก็เราก็นำมาใช้นะคะส่วนสำหรับลวดที่ใช้นะคะสำหรับลวดที่ใช้ก็คือถ้าเป็นลวดก้านช่อจะใช้ลวดเบอร์18นะคะจะใช้ลวดเบอร์18หรือเบอร์16นะคะส่วนสำหรับลวดก้านใบก้านช่อใบให้ใช้ลวดเบอร์20นะคะส่วนสำหรับลวดดามกลีบดอกให้ใช้ลวดสีขาวเบอร์30นะคะแล้วก็หุ้มด้วยดินสีม่วงชมพูนะคะที่เป็นตัวกลีบดอกนี่เองนะคะหุ้มไว้นะคะ1ดอกต่อ6เส้นด้วยกันนะคะส่วนสำหรับลวดก้านเกสรนะคะส่วนสำหรับลวดก้านเกสรตัวเมียก็ให้ใช้ลวดเบอร์24นะคะให้ใช้ลวดเบอร์24นะคะส่วนสำหรับลวดใบนะคะก็สามารถที่จะใช้ลวดทั้งสีขาวหรือว่าลวดทั้งสีเขียวก็ได้นะคะแต่ว่าลวดสีเขียวนั้นจะเป็นลวดที่สีที่สอดคล้องกับสีใบได้มากที่สุดนะคะเรามาเริ่มที่การเตรียมนะคะดิฉันจะนำเสนอกับท่านผู้ชมให้ผ่านนะคะผ่านขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องของการรีดดินใบแล้วก็วิธีการผสมสีใบนะคะตรงนี้ก็คือตัดนะคะมาตัดใบให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะเมื่อตัดนะคะใบตามที่เราต้องการว่าใน1ช่อใบหรือในชิ้นช่อดอกเนี่ยเราต้องการใบนะคะขนาดไหนแล้วก็จะนำไปจัดแต่งแค่ไหนนะคะ
เราก็จะต้องตัดจำนวนใบนะคะเท่านั้นสำหรับอินทนิลน้ำนะคะขนาดใบจะเป็นลักษณะของใบขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมคิดว่าจะนำไปจัดแต่งแบบไหนก็ให้คำนวณของการใช้ใบรอบเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยนะคะพึงหมาดนะคะสักครู่หนึ่งนะคะให้ส่วนผิวบนนะคะหมาดนะคะให้ส่วนผิวบนหมาดนะคะจากนั้นนะคะนำอัดลายใบนะคะอัดลายใบนะคะพิมพ์ลักษณะของเส้นใบหยาบลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมต้องพิจารณานิดนึงว่าต้องพิถีพิถันนะคะกดนะคะกดแรงเกินไปไม่ได้นะคะจะทำให้สันใบขาดนะคะคว่ำใบไว้นิดนึงนะคะอัดทุกใบนะคะอัดในลักษณะนี้ให้เกิดเส้นลายใบนะคะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดเส้นลายใบตามที่เราต้องการนะคะเมื่อเราได้ใบนะคะทุกขนาดใบนะคะเมื่อได้ใบทุกขนาดใบนะคะก็อัดลายใบเรียบร้อยบิดขอบใบเล็กน้อยนะคะไม่พลิ้วมากเกินนะคะในลักษณะนี้นะคะคว่ำใบไว้นะคะคว่ำใบไว้เพื่อที่จะให้มีความชื้นด้านล่างหลงเหลืออยู่นะคะเพื่อที่จะติดนะคะกาวได้ง่ายนะคะส่วนนี้ก็คือกดนะคะให้ต่ำลงมาประมาณสักครึ่งนิ้วนะคะกดสักครึ่งนิ้วนะคะนะคะจากนั้นอาจจะคว่ำไว้บนผ้าแห้งนะคะนะคะกดใบกดก้านนะคะให้ฝังลงไปในเนื้อใบนะคะเมื่อได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อแห้งนะคะเมื่อใบแห้งเรียบร้อยให้เพิ่มตุ่มใบนะคะให้เพิ่มตุ่มใบนะคะเพราะจะมีตุ่มใบอยู่ด้านล่างนะคะโดยการเพิ่มเสริมเข้าไปนะคะทำในขนาดที่ใบแห้งนะคะขนาดที่ใบแห้งในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็พักไว้นะคะพักไว้ให้แห้งให้ได้จำนวนใบตามที่เราต้องการนะคะจากนั้นก้านดอกก้านช่อนะคะให้หุ้มด้วยดินสีเขียวต่อด้วยดินสีเขียวผสมน้ำตาลเพราะนะคะโคนด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นหุ้มสีเขียวลงไปส่วนบนเนี่ยให้มีความหนาประมาณ3มิล นะคะส่วนล่างก็ประมาณสัก5มิลจากนั้นเมื่อเราได้ใบเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะใช้นะคะปากคีบหรือกรรไกรหรือเหล็กแหลมนะคะขีดเป็นริ้วก็จะมีร่องนะคะก็จะมีร่องส่วนสำหรับก้านใบนะคะก้านใบก็ให้หุ้มด้วยเขียวส่วนบนแล้วก็เหลือบนะคะน้ำเขียวอมน้ำตาลลงมาสู่ด้านล่างนะคะความหนาก็ตั้งแต่2มิล นะคะถึงประมาณไม่เกิน3มิล นะคะคือส่วนนี้เตรียมไว้พึงไว้ให้หมาดนะคะให้มีความชื้นลงเหลืออยู่ประมาณสัก 40% เพื่อจะใช้สำหรับเสียบดอกนะคะเสียบดอกแล้วก็เสียบใบนะคะส่วนนี้คือต้องรอพักไว้นะคะคลุมด้วยผ้าหมาดนะคะส่วนต่อไปก็คือเราจะเตรียมเกสรนะคะจะเตรียมส่วนเกสรนะคะใช้ลวดเบอร์20นะคะตัดนะคะตัดเกสรแบ่งครึ่งนะคะ1ดอกใช้3ช่อเกสรนะคะเพราะว่าเกสรนะคะมากในส่วนตรงนี้
นะคะส่วนตรงนี้เราพักรอไว้นิดนึงส่วนนี้ก็คือเป็นเกสรตัวเมียนะคะ6ช่อเกสรตัวผู้ฮะท่านผู้ชมคะ6ช่อส่วนสำหรับเกสรตัวเมียนะคะส่วนสำหรับเกสรตัวเมียนะคะเราจะต้องหุ้มด้วยดินสีนะคะดินสีเหลืองอ่อนๆ นิดนึงนะคะดินสีเหลืองอ่อนนะคะหุ้มด้วยดินสีเหลืองนะคะให้เป็นตุ่มส่วนด้านบนนะคะส่วนด้านบนให้เป็นตุ่มเล็กๆในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ไล่นะคะปั่นลงมาประมาณ1นิ้วนะคะปั่นประมาณ1นิ้วจากนั้นก็ปัดด้วยสีม่วงนะคะปัดสีส่วนตรงนี้ให้เป็นสีม่วงในลักษณะนี้นะคะในลักษณะนี้นะคะให้เป็นสีม่วงนะคะจากนั้นเราก็จะนำเกสรตัวเมียนะคะนำเกสรตัวเมียมามัดนะคะมามัดนะคะการใช้ได้จะแข็งแรงกว่าการที่เราจะใช้กาวประกบนะคะใช้มัดนะคะจากนั้นนะคะจับเกสรนะคะดึงกระดาษที่ห่อออกนะคะแล้วก็ประกบกาวนิดนึงนะคะให้เกสรตัวผู้นะคะโผล่จากยอดไปประมาณครึ่งเซนนะคะจากนั้นมัดนะคะทั้ง6ช่อล้อมรอบเกสรตัวเมียนะคะทุกครั้งอาจจะแต้มกาวนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะคะจำนวนเกสรใช้มากนะคะประมาณ300เกสรนะคะเพราะว่าช่อ25 2ข้าง50นะคะ3ช่อนะคะทั้งหมดก็เป็น300นะคะรวม300เกสรนะคะในลักษณะนี้จากนั้นเราก็พันเก็บมาถึงโคนเกสรนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะผึ่งเกสรผึ่งโคนนะคะผึ่งโคนกาวให้แห้งนะคะหุ้มด้วยดินสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวอ่อนนิดนึงนะคะโดยการจางผสมหุ้มโคนดอกหุ้มโคนเกสรในลักษณะนี้นะคะบางๆนะคะในลักษณะนี้เพื่อปิดรอยได้ด้วยนะคะแล้วก็เรียนแบบเหมือนกับธรรมชาตินะคะเตรียมเกสรพักไว้นะคะให้ส่วนนี้แห้งนะคะหรือหมาดก็ได้นะคะเราพักคอยนะคะจากนั้นเตรียมนะคะเตรียมดอกตูมนะคะเตรียมดอกตูมดอกตูมจะเป็นสีเขียวนะคะมีทั้งขนาดเล็กมีทั้งขนาดใหญ่นะคะนะคะเราเสียบก้านดอกตูมนะคะใส่ดอกตูมนะคะเสียบดอกตูมนะคะอันนี้คือเป็นดอกตูมเล็กจากนั้นนะคะก็คลึงก้านลงมานะคะคลึงก้านนะคะ
แต่งให้เป็นรูปรีเล็กน้อยตรงกลางโป่งนะคะตรงกลางโป่งนะคะอาจจะใช้ปากคีบกดให้เป็นริ้วนะคะเป็นริ้วทีๆนะคะเป็นแล้วก็จากนั้นนะคะส่วนด้านล่างนะคะทำเป็นรูปสามเหลี่ยมบากเหมือนกับเป็นกลีบเลี้ยงนะคะให้ได้5ถึง6ส่วนด้วยกันนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ปรับแต่งนะคะถ้าหากว่าคูณเล็กไปนิดนึงเติมส่วนตรงนี้ให้อ้วนขึ้นนิดนึงนะคะไม่ให้เล็กนะคะส่วนตรงคอดอกนะคะจะโตนิดนึงเตรียมไว้นะคะทั้งใหญ่เล็กกลางในลักษณะแบบนี้นะคะจะได้ทั้งเล็กใหญ่กลางนะคะถ้าในกรณีที่กลมมากนะคะเราก็สามารถปรับได้นะคะแล้วก็ปัดด้วยสีม่วงอมชมพูส่วนหนึ่งก็ไลท์สีม่วงนะคะแล้วก็ปัดด้วยสีชมพูนิดนึงนะคะก็จะได้เป็นลักษณะของดอกตูมส่วนนี้คือเตรียมไว้ให้แห้งนะคะส่วนเตรียมนี้เตรียมไว้แห้งนะคะจากนั้นเราก็จะไปเริ่มกันที่เตรียมกลีบนะคะเตรียมกลีบดอกนะคะใบจะใช้นะคะความหนาใบจะใช้ความหนาที่เบอร์6แต่กลีบดอกจะใช้ความหนาที่เบอร์7นะคะเพราะว่าเป็นกลีบที่บางนะคะถ้าเราต้องการให้สีจางลงส่วนนี้คือเป็นสีชมพูกับสีม่วงผสมกันนะคะเราต้องการจางนะคะจางนะคะนะคะเมื่อไปจับเหลือบนะคะเมื่อเหลือบก็ให้มีทั้งสีอ่อนสีแก่นะคะอย่าให้เป็นสีเดียวกันนะคะกลีบจะได้เป็นมีแสงมีเงาสีจะเข้มขึ้นนะคะสีจะเข้มขึ้นส่วนนี้คือเมื่อกี้เบอร์6นะคะเนื้อหนาเกินไปนะคะต้องใช้เบอร์7นะคะต้องใช้เบอร์7ให้บางนะคะ1ดอกประกอบไปด้วย6กลีบด้วยกันถ้าเมื่อเนื้อบางนะคะเวลาล่อนต้องพิถีพิถันนิดนึงนะคะเอาส่วนที่ด้านคมนะคะทั้งหมดประกอบไปด้วย6กลีบนะคะ6กลีบส่วนนี้คือจะเตรียมกลีบแล้วก็กลีบเลี้ยงไว้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนนี้คือเป็นส่วนของกลีบนะคะจากนี้คือเราจะไปเตรียมที่กลีบเลี้ยงด้วยเลยนะคะสำหรับกลีบเลี้ยงนะคะจะใช้สีเขียวและสีขาวประกบนะคะจะใช้สีเขียวและสีขาวประกบเพราะฉะนั้นเวลารีดดินต้องรีดทั้งสีเขียวและก็สีขาวนะคะในส่วนตรงนี้ก็คือนะคะจากนั้นก็ใช้สีขาวประกบเขียวนะคะในลักษณะนี้นะคะใช้สีขาวประกบสีเขียวนะคะถ้าเราต้องการจำนวนมากก็ให้รีดดินนะคะชิ้นใหญ่นะคะจากนั้นก็ตัดนะคะตัดนะคะเราต้องการจำนวนกี่ดอกนะคะก็เท่ากับจำนวนเกสรเวลาตัดนะคะจะต้องตัดเผื่อเพราะว่ากลีบเลี้ยง
มีขนาดเล็กนะคะสามารถขาดได้ในลักษณะนี้นะคะคือกลีบเลี้ยงส่วนนี้เราจะไปจางนะคะก็ทำใหม่ได้นะคือส่วนนี้คือกลีบเลี้ยงนะคะส่วนกลีบเลี้ยงนะคะรอบเหลี่ยมนะคะรอบเหลี่ยมทุกกลีบนะคะรอบเหลี่ยมทุกกลีบจากนั้นก็พึงหมาดไว้นะคะเราเตรียมพึงหมาดไว้แล้วเราจะมาเตรียมที่กลีบดอกกลีบดอกนะคะจะรอบเหลี่ยมแต่ส่วนโคนนะคะส่วนปลายไม่ต้องรอบนะคะทีนี้กลีบดอกทุกกลีบนะคะทุกกลีบให้คลึงนะคะเนื่องจากเนื้อบางนะคะเนื้อบางเพราะฉะนั้นต้องไม่ให้หมาดจนเกินนะคะเพียงแต่ว่าไม่ให้ติดมือนะคะเหล็กคลึงจะต้องสะอาดนะคะพริ้วมากๆนะคะนะคะเขาเรียกอย่างนี้เรียกว่าคลึงพริ้วย้วยนะคะคลึงพริ้วย้วยนะคะกับข้างคลึงได้นะคะเพื่อให้เกิดความพริ้วย้วยนะคะในลักษณะนี้นะคะให้เห็นชัดๆนะคะให้ดูอีกครั้งนึงนะคะนะคะคลึงพริ้วย้วยมากๆนะคะคลึงขอบนะคะเมื่อไม่ต้องลบเหลี่ยมเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นการใช้ปลายแหลมเล็กของเหล็กคลึงหรือใช้เข็มก็ได้นะคะหรือไม้เสียบหมูสเต๊ะนะคะสามารถที่จะคลึงให้พริ้วบางได้ในลักษณะนี้นะคะคลึงไว้จำนวนตามที่เราต้องการนะคะดอกเพราะว่าดอกมันใช้6กลีบนะคะดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการคลึงนะคะตะแคงเหล็กมากๆนะคะขยี้แต่เนื้อที่นะคะต้องคลึงทุกส่วนนะคะต้องคลึงทุกส่วนนะคะให้พริ้วนะคะให้พริ้วย้วยมากๆพึงไว้ให้หมาดนะคะหมาดให้มีความชื้นเหลืออยู่ประมาณ 20% นะคะให้มีความชื้นเหลืออยู่ประมาณ 20% ขณะนี้ยังนะคะไม่ได้นะคะส่วนตรงนี้คือนะคะเราเตรียมมานะคะสำหรับที่นะคะที่หมาดและขณะนี้คือพริ้วหมาดแล้วนี่กรณีนี้คือหมาดแล้วนะคะเมื่อหมาดแล้วหรือแห้งแล้วท่านผู้ชมคะก็จะนะคะสีจะเข้มขึ้นนิดหน่อยนะคะจากนั้นให้จับย่นขยำให้ช่องไฟละเอียดมากเท่าไหร่นะคะยับมากเท่าไหร่ก็จะดีมากเท่านั้นขณะนี้มีความชื้นอยู่ประมาณสัก 10% นะคะบังเอิญดินนะคะเป็นลักษณะคุณภาพของดินที่ดีนะคะก็จะมีการยืดหยุ่นได้ไม่แตกไม่หักนะคะซึ่งดินตรงนี้มีท่านผู้ชมถามมาว่าดินนี้คือเป็นดินอะไรนะคะดินนี้เป็นดินขาวที่ดิฉันได้ทำการผสมจากงานวิจัยนะคะซึ่งได้ทุนจากมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยนะคะทำออกมาแล้วปรากฏว่านะคะเป็นเนื้อดินที่ดีมากนะคะจับย่นนะคะจากนั้นเมื่อเราคลี่ออกมากลีบก็จะยับเหมือนกับที่กลีบดอกในธรรมชาติซึ่งไม่น่าเชื่อนะคะท่านผู้ชมว่ากลีบเขาจะยับย่นได้นะคะเมื่อยับย่นเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อยับย่นเรียบร้อยแล้วก็ให้ดามลวดนะคะด้วยลวดที่หุ้มด้วยดินนะคะสีเดียวกันกับดอกนะคะติดด้านหลังนะคะประมาณครึ่งกลีบนะคะหรือเกินครึ่งกลีบสักเล็กน้อยพึ่งไว้ให้แห้งให้ลวดให้กาวแห้งหมดนะคะย้อนกลับมาดูที่กลีบเลี้ยงนะคะว่ากลีบเลี้ยง
หมาดแล้วยังถ้ากลีบเลี้ยงหมาดเรียบร้อยแล้วนะคะให้นำนะคะกลีบเลี้ยงมาดัมเบลนะคะในลักษณะนี้นะคะดัมเบลทุกกลีบนะคะ1ดอกประกอบไปด้วย1กลีบ1ชุดกลีบเลี้ยงในลักษณะนี้นะคะคือส่วนนี้คือส่วนที่เตรียมนะคะเตรียมพักไว้หมดนะคะผึ่งหมาดไว้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อเสร็จเกสรเรียบร้อยกลีบดอกเรียบร้อยนะคะกลีบดอกท่านผู้ชมสามารถเตรียมนะคะให้แห้งสนิทดามลวดเตรียมให้แห้งสนิทนะคะต้องการได้จำนวนมากแค่ไหนนะคะก็จำนวนดอกมากแค่ไหนก็สามารถเตรียมได้จำนวนเท่านั้นนะคะเมื่อนะคะเมื่อได้เกสรเรียบร้อยส่วนนี้ยังไม่แห้งนะคะส่วนนี้ยังไม่แห้งนะคะเราจะเอาส่วนที่แห้งนิดนึงนะคะส่วนที่แห้งนิดนึงนะคะถ้าเราจะทำดอกเล็กนะคะช่อเกสรก็อาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะแต่ถ้าเป็นบางดอกนะคะจับจำนวนเกสรมากถ้าจำนวนเกสรน้อยขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมอาจจะใส่แค่เพียงแค่ช่อเดียวนะคะคือเป็นก้านเดียวนะคะมัดเดียวแล้วก็ใส่นะคะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นดอกที่มีจำนวนมากนะคะท่านผู้ชมก็ใส่ช่อของเกสรนะคะอาจจะเป็นสัก2มัดนะคะหรือมัดครึ่งนะคะจากนี้ก็คือเราจะเริ่มนะคะแต้มกาวนิดนึงนะคะก้านโคนดอกจะอยู่ตรงพอดีนะคะโคนเกสรที่มีดินสีเขียวหุ้มพอดีนะคะให้ลวดอยู่ด้านหลังนะคะมัดเรียงให้ได้6กลีบนะคะให้ท่านผู้ชมสังเกตวิธีการจับกลีบดอกนะคะจะไม่ขยื่นมือจะไม่เปลี่ยนมือนะคะจากนั้นพันนะคะพันให้เรียบร้อยนะคะกลีบดอกยังไม่จัดนะคะใส่กลีบเลี้ยงถ้ากลีบเลี้ยงยังนิ่มอยู่นะคะเรายังไม่ใส่เราต้องผึ่งกลีบเลี้ยงไว้ให้มีความชื้นเหลือประมาณ 20% นะคะจากนั้นจะเจาะนะคะแต้มกาวที่โคนเล็กน้อยเพื่อให้ประสานกับกลีบเลี้ยงนะคะประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะจัดกลีบดอกนะคะหุ้มก้านด้วยดินสีเขียวนะคะโคนก้านก็จะใหญ่พอสมควรนะคะกดในลักษณะแบบนี้จากนั้นค่อยไล่ลงมานะคะค่อยไล่ลงมานะคะให้ก้านยาวประมาณนิ้วครึ่งนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะให้ก้านแห้งสนิทเรียบร้อยนะคะให้ก้านแห้งสนิทเรียบร้อยจากนั้นจัดกลีบดอกนะคะจัดกลีบดอกนะคะให้แยกจากกันก็จะได้เป็นดอกไม้ที่สวยงามดัดปลายลวดเล็กน้อยเพื่อให้กลีบงุ้มออกมานะคะกลีบงุ้มออกมาในลักษณะนี้พึงให้แห้งทุกดอกนะคะจากนั้นเมื่อแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะหุ้มก้านต่อในหนึ่งดอกบานอาจจะมีดอกตูมโดยธรรมชาตินะคะจะมีตูมนะคะแทรกอยู่ด้วยนะคะจะมีตูมแทรกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นประกอบตูมอาจจะมีตูมเล็กนะคะหรือตูมใหญ่นะคะประกอบสองข้างมีดอกเล็กบ้างดอกใหญ่บ้างแล้วหุ้มก้านต่อกันในลักษณะแบบนี้นะคะผึ่งไว้ให้แห้งสนิทก่อนที่จะนำไปเข้าช่อนะคะส่วนนี้ต้องผึ่งไว้เพราะฉะนั้นในการเข้าช่อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
นะคะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเตรียมข้าวช่อไว้อาจจำนวนมากๆหรืออาจจะมีช่อดอกบาน เห็นไหมคะดอกบาน3ดอกนะคะแล้วก็จะมีดอกบานบ้างดอกตูมบ้างเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยนะตามจำนวนที่เราต้องการนะคะแล้วก็มีช่อดอกตูมประกอบเช่นเดียวกันนะคะในจำนวนที่หลากหลายในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งเราเตรียมไว้นะคะเราเตรียมไว้นะคะเราพักไว้สักครู่นะคะจากนั้นเราจะประกอบช่อใบคอยก่อนนะคะเมื่อเรามีใบอยู่เรียบร้อยก้านใบนะคะหุ้มไว้ในลักษณะนี้ขณะนี้นะคะผิวข้างด้านนอกจะแข็งแต่ข้างในจะนิ่มนะคะเราเริ่มเสียบใบของอินทนิลน้ำขนาดใบจะเท่าๆกันนะคะนะคะเราจะเริ่มถ้าหากว่ามีสีอ่อนนะคะจะเริ่มใส่สีอ่อนก่อนนะคะเสียบนะคะเสียบนะคะแต้มกาวติดไว้นะคะใบจะเป็นคู่นะคะใบจะเป็นคู่ต่ำลงมานะคะ1ใน2ใน3 1ในนะคะ1ในนะคะต่ำลงมา1ใน3นะคะคู่ที่2นะคะนะคะแต้มกาวนะคะนะคะค่อยๆเสียบนะคะเวลาเสียบก้านให้ขนานกับแกนลวดก้านช่อใบนะคะแกนลวดก้านช่อใบนะคะยังไม่จัดใบนะคะตรงนี้คือจริงๆต้องพักไว้สักครู่หนึ่งนะคะรอให้กาวซับนะคะให้สนิทจากนั้นก็ใส่ใบต่อมานะคะเป็นคู่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือเมื่อแห้งแล้วใบก็จะแยกในลักษณะแบบนี้นะคะในลักษณะแบบนี้ตุ่มจะอยู่พอดีของก้านช่อใบนะคะขณะนี้คือต้องพักไว้สักครู่หนึ่งให้กาวแห้งแล้วก็เสียบก้านก่อไปหรือเราปล่อยให้ก้านนี้นะคะแห้งกว่านี้ขนาดนี้คือนุ่มเกินไปนะคะพอเสียบแล้วก็จะทำให้บุบนะคะทำให้ก้านบุบได้แล้วก็ดินสามารถยุ่ยได้นะคะที่หุ้มก้านนะคะเพราะนั้นเราต้องรอสักครู่หนึ่งนะคะใส่ใบให้เรียบร้อยนะคะประกอบใบช่อใบเรียบร้อยจากนั้นเรามาประกอบช่อดอกนะคะมาประกอบช่อดอกช่อดอกจะเริ่มต้นที่นะคะดอกของอินทนิลนะคะเขาจะเริ่มบานนะคะตั้งแต่โคนไปหาปลายนะคะส่วนดอกด้านล่างก็จะค่อยบานแล้วก็โรยไปเรื่อยๆจนถึงดอกสุดท้ายนะคะส่วนนี้คือส่วนที่เล็กนะคะนะคะเสียบไปนะคะนะคะเราในกรณีนี้นะคะเราอาจจะช่วยใช้ดินปิดนะคะส่วนตรงที่เราเสียบนะคะเพื่อที่จะให้ดูเป็นธรรมชาตินะคะจากนั้นช่อที่2นะคะช่อที่2อาจจะเป็น2ดอกนะคะไล่ลงมานิดนึงนะคะดูตามความสวยงามนะคะแล้วก็ให้ดูเหมือนธรรมชาตินะคะพยายามให้ดูของจริงนะคะแล้วถึงลอกเรียนแบบถึงจะเหมือนธรรมชาตินะคะส่วนนี้คือใช้ดินนะคะใช้ดินติดนะคะจะช่วยซับนะคะไล้ดินนะคะให้แนบกับลำต้นนะคะจากนั้นสับหมุนด้านตรงนี้ต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งเพราะว่าก้านที่เราประกอบนี้เป็นก้านของดอกตูม3ก้านนะคะเป็นก้านของดอกตูม3ก้าน
ถ้าหากเสียบลงไปนะคะลายลวดอาจจะแยกออกจากกันนะคะและทำให้ก้านช่อดอกทะลุนะคะส่วนนี้ประกอบต้องใจเย็นนิดนึงจะได้เหมือนธรรมชาติ นะคะไล่ลงไปเรื่อยทุกครั้งต้องแต้มกาวนะคะแต่แต้มไม่มากเกินนะคะเสียบไปนะคะปิดรอยต่อไปนะคะก็จะแข็งแรงซึ่งขณะนี้ก้านมีความแข็งพอสมควรนะคะจากนั้นนะคะดอกแรกๆเราอาจจะให้แย้มสักนิดหนึ่งนะคะเราก็เริ่มใส่ช่อก้านนะคะใส่ดอกบานนะคะปิดรอยต่อทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะให้ดูเป็นธรรมชาติเพราะนั้นถ้าหากท่านผู้ชมนะคะทดลองนะคะทำดอกซึ่งไม่ยากเกศยิ่งเป็นดอกตูมนะคะยิ่งไม่ยากใหญ่เลยกลมๆแล้วก็กดให้เป็นริ้วนะคะแล้วก็กดเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านล่างนะคะให้เหมือนกับกีบเลี้ยงนะคะต้องปิดอย่างพิถีพิถันนิดนึงนะคะแล้วก็ไล่ดินนะคะเพื่อความแข็งแรงนะคะเวลาจัดปักดอกจะไม่หมุนนะคะดอกจะไม่หมุนนะคะช่อนี้จะเป็นช่อเล็กนิดนึงนะคะจัดแต่งให้เรียบร้อยเมื่อได้นะคะเมื่อได้ส่วนนะคะส่วนดอกเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเราก็มาเติมใบนะคะใบก็เติมเป็นคู่นะคะนะคะจะมีใบที่โคนอาจจะมีใบที่โคนดอกนะคะ2ใบนะคะซึ่งดอกอินทนิลน้ำนะคะเป็นก้านดอกที่ยาวนะคะส่วนด้านล่างจะนิ่มนิดนึงนะคะถ้าหากว่าก้านจะแข็งกว่านี้เวลาเสียบนะคะจะแข็งแรงกว่าในกรณีตรงนี้นะคะถ้าหากท่านผู้ชมนะคะจะเติมใบนะคะอาจจะสัก2คู่ใบหรือ3คู่ใบนะคะในการทำช่อดอกนะคะจะให้เหมือนธรรมชาติทั้งหมดนะคะก็ไม่สามารถที่จะนำไปจัดแต่งให้สวยงามได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำดอกไม้ประดิษฐ์ท่านผู้ชมต้องนึกถึงการนำไปใช้สอยนะคะว่าจะนำไปจัดแต่งอะไรนะคะในกรณีตรงนี้ก็คือนะคะผึ่งก้านไว้ให้แห้งนะคะผึ่งก้านให้แห้งจากนั้นเมื่อก้านแห้งเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมคะจับดักหักคอดอกหักช่อดอกบ้างเล็กน้อยเพื่อลดความกระด้างของช่อดอกนะคะลดความกระด้างของช่อดอกให้มีการหักงอนะคะหรือเขาเรียกว่าคดไปคดมาบ้างนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นท่านผู้ชมก็นำไปจัดแต่งนะคะซึ่งในวันนี้ดิฉันนำเสนอกับท่านผู้ชมในลักษณะนี้นะคะซึ่งจะใช้สำหรับจัด
ตกแต่งกับดอกไม้ชนิดอื่นนะคะจัดดอกไม้กับชนิดอื่นแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีดอกอินทนิลน้ำเพียงหนึ่งช่อแล้วก็ต้องการที่จะจัดตกแต่งในบ้านหรือจะมอบให้ใครนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะจัดทำได้แล้วช่อนี้ล่ะฮะท่านผู้ชมคะลองพิจารณาดูว่าช่อที่ดิฉันเพิ่งจะทำเสร็จเนี้ยจะอยู่ในแจกันตรงนี้นะคะอยู่ในลักษณะไหนนะคะเพราะฉะนั้นตรงขนาดนี้คือดิฉันจะต้องผึ่งให้ก้านนะคะให้รอยต่อของดอกเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยต่อของใบรอยต่อของดอกนะคะทุกตำแหน่งเนี่ยแห้งสนิทเสียก่อนนะคะวิธีการทำให้แห้งก็คืองอก้านลวดในลักษณะแบบนี้นะคะผึ่งไว้นะคะวันรุ่งขึ้นท่านผู้ชมถึงนำช่อดอกไม้เหล่านี้ไปจัดแต่งแต่ถ้าหากว่าทำเสร็จแล้วนำไปจัดแต่งนะคะสภาพหรือความสมดุลแล้วก็ความสวยงามหรือความเหมือนธรรมชาตินั้นจะไม่เหมือนนะคะเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมอดใจรอนะคะให้อดใจรอว่าช่อของเราจะไปจัดแต่งได้สวยงามนั้นนะคะจะต้องแขวนนะคะในกรณีที่ต้องหาที่แขวนนะคะแขวนไว้เสียก่อนนะคะเพื่อให้แห้งสนิทนะคะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าท่านผู้ชมคะสำหรับดอกอินทนิลน้ำนะคะดอกอินทนิลน้ำเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ดิฉันนำเสนอกับท่านผู้ชมว่าในอดีตที่ผ่านมาดิฉันไม่สามารถที่จะทำดอกไม้ชนิดนี้ได้เพราะนึกไม่ออกนะคะว่าจะใช้เทคนิคไหนนะคะทำให้กลีบดอกนะคะยับย่นขนาดนี้ได้นะคะจุดตรงนี้ดิฉันได้ทำการศึกษาค้นคว้านะคะโดยการที่ดูดอกทับทิมนะคะเป็นลักษณะของกลีบดอกไม้ที่บางนะคะแล้วก็กลีบก็จะยับเช่นเดียวกันแต่ดอกทับทิมนั้นเป็นสีส้มนะคะดิฉันก็ทดลองรีดดินเนื้อบางๆนะคะก็ตัดกลีบดอกออกมาแล้วลองขยำดูนะคะซึ่งในขณะนี้กลีบดอกที่ดิฉันได้ทำตอนต้นของรายการในขณะนี้หมาดเรียบร้อยแล้วนะคะหมาดเรียบร้อยแล้วเรามาจับย่นท่านผู้ชมอย่าจับพับครึ่งนะคะอย่าจับพับครึ่งนะคะอย่าจับพับครึ่งให้จับย่นไปนะคะไม่ต้องคำนึงถึงมุมนะคะในลักษณะแบบนี้ของแต่ละกลีบนะคะให้เป็นก้อนไว้อย่างนี้นะคะจับย่นแสดงว่าผิวสองข้างไม่มีความชื้นถ้าหากผิวอีกด้านนึงมีความชื้นเมื่อจับยับย่นลงไปลักษณะแบบนี้แล้วนะคะก็จะทำให้ติดด้วยกันนะคะติดกันในลักษณะแบบนี้นะคะในลักษณะแบบนี้และจากนั้นเราก็ค่อยคลี่ออกมาค่อยคลี่ออกมานะคะนะคะเมื่อยับย่นนะคะขณะนี้คือยังมีความชื้นหลงเหลืออยู่นะคะตอนนี้คือมีความชื้นด้านล่างมากเมื่อเราจับขยำนะคะถ้ามีความชื้นเหลืออยู่มากกลีบจะติดกันจะแยกออกได้ยากแล้วก็กลีบไม่สวยนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่คือกลีบที่มีความชื้นสูงนะคะนะคะจะยับย่นสวยกว่ากลีบที่แห้งแต่ต้องไม่ให้ชื้นแฉะจนเกินไปถ้าตรงส่วนไหนที่ไม่ค่อยยับเราสามารถจับยับนะคะย่ายย่นอีกครั้งหนึ่งได้นะคะจากนั้นก็นำไปดามลวดนะคะดามกลีบดะลวดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ากลีบที่เราจับยับย่นตอนที่แห้งสนิทจนเกินไปกับตอนที่หมาดนะคะการย่นกลีบสวยแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นให้อยู่มีความชื้นให้มากนั่นคือเป็นการเปรียบเทียบนะคะท่านผู้ชมคะเมื่อดามกลีบไว้เรียบร้อยก็จะได้6กลีบนะคะจากนั้นก็นำมาประกอบมัดกับได้
นะคะทั้ง6กลีบที่หางเท่าๆกันใส่กลีบเลี้ยงหุ้มโคนก้านดอกนะคะที่มีโคนดอกเนี่ยให้ใหญ่กว่านะคะก้านดอกที่ลงข้างมาลงด้านล่างมานะคะประมาณสัก1นิ้วเศษๆนะคะจากนั้นก็ประกอบไปด้วยดอกตูมเพราะว่าดอกอินทนิลน้ำนี้นะคะจะต้องเป็นลักษณะของดอกที่ส่วนใหญ่ก็จะมี3ดอก5ดอกนะคะอยู่ที่ในช่อเดียวกันแล้วก็ไปประกอบเป็นช่อใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งนะคะในลักษณะนี้นะคะผึ่งไว้ให้แห้งนะคะจากนั้นแล้วก็ไล่สีให้ออกสีน้ำตาลเป็นบางส่วนนะคะให้เหมือนธรรมชาติส่วนปลายดอกนะคะก็ไล่ด้วยสีม่วงแล้วก็สีชมพูนิดหน่อยนะคะก็จะได้เป็นลักษณะของดอกอินทนิลน้ำท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะดอกอินทนิลน้ำนะคะซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนำไปทำเป็นการบ้านนะคะแล้วก็ในสัปดาห์ต่อไปดิฉันจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมนะคะว่าการจัดแต่งของดอกอินทนิลน้ำนั้นดิฉันจัดแต่งอย่างไรนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็หมดเวลานะคะถ้าหากท่านผู้ชมนะคะท่านใดที่สงสัยหรือว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตดอกไม้จากดินนะคะในรายการของพฤกษาประดิษฐ์ก็ให้ติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะ